สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพบกลุ่มคนซ่อนตัวอยู่ในป่าท่ามกลางความมืดเมื่อวันที่2มีนาคม2564จากนโยบายของนายเจรเกียรติภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพลตรีบรรยงทองนุ่มผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9ค่ายสุรศรีพลตำรวจตรีวรนันท์สุขเจริญผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีพันเอกสิทธิพรจุนปานะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดยากองกำลังสุรศรีสั่งให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจที่อยู่เส้นทางตามแนวชายแดนไทยเมียนมาให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มข้นเพื่อเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรไทยของแรงงานชาวเมียนมาโดยผิดกฎหมายในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะเส้นทางถนนสาย323ด่านเจดีสามองค์สังขละบุรีทองผาภูมิไซโยกกาญจนบุรีและเส้นทางด่านถาวรบ้านพุน้ำร้อนตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีรวมทั้งช่องทางธรรมชาติตลอดแนวชายแดนไทยเมียนมาในระยะทาง371กิโลเมตรล่าสุด 2:30 นาทีพันเอกเฉลิมพลสังต้องรองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจลาดยากองกำลังสุรศรีได้รับแจ้งจากทหารชุดลาดตระเวนหน่วยเฉพาะกิจลาดยากองกำลังสุรศรีว่าพบกลุ่มคนเป็นจำนวนมากหลบซ่อนตัวอยู่ภายในชายป่าด้านหลังศูนย์เกษตรที่สูงหมู่ที่8ตำบลหนองลูอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีหลังรับแจ้งจึงนำกำลังเดินทางไปตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสังขละบุรีและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสังขละบุรีเมื่อไปถึงพบกลุ่มคนตามที่สายข่าวแจ้งมาหลบซ่อนตัวอยู่ภายในป่าท่ามกลางความมืดรวม2จุดเจ้าหน้าที่จึงปิดล้อมพร้อมแสดงตัวเข้าจับกุมจุดแรกจับกุมแรงงานชาวเมียนมาได้จำนวน21รายจุดที่2จำนวน9รายรวม30รายเป็นชาย18รายหญิง12รายมาจากหลายจังหวัดของประเทศเมียนมาเจ้าหน้าที่จึงนำตัวแรงงานชาวเมียนมาทั้งหมดออกจากป่าเพื่อมาสอบสวนปากคำที่จุดตรวจร่วมน้ำเกลือจากการสอบถามผู้ต้องหาที่สามารถพูดภาษาไทยได้โดยให้การในเบื้องต้นว่าตนและพวกได้ติดต่อกับนายหน้าที่อยู่ฝั่งประเทศเมียนมาผ่านทางโทรศัพท์มือถือจากนั้นนายหน้าได้มีการนัดรวมตัวกันในพื้นที่กิ่งอำเภอพญาตองซูโดยมารวมตัวกันเมื่อ2วันที่แล้วต่อมามีผู้นำพาชาวเมียนมาสัญชาติมอญไม่ทราบชื่อจำนวน3คนนำเดินเท้ามายังฝั่งไทยโดยใช้ช่องทางธรรมชาติเส้นทางรถไฟเก่าที่อยู่ข้างวัดพิมพ์ลำม่อมจากนั้นไปหลบซ่อนตัวอยู่ในโพรงป่าที่บริเวณหลังศูนย์เกษตรที่สูงเมื่อได้ที่หลบซ่อนตัวผู้นำพาจึงเดินทางกลับพร้อมแจ้งว่าจะกลับมาใหม่และจะมีรถยนต์มารับให้ทุกคนหลบอยู่ภายในป่ามาเป็นเวลา1วันแล้วแต่ก็ไม่มีใครนำรถยนต์มารับจนกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวโดยปลายทางของแรงงานชาวเมียนมาทั้ง30คนจะไปทำงานหลายพื้นที่ประกอบด้วยจังหวัดนนทบุรีชลบุรีระยองปทุมธานีนครปฐมสมุทรสาครและกรุงเทพมหานครและแต่ละคนไม่ทราบว่าตนจะไปทำงานอะไรและใครเป็นนายจ้างเพราะนายหน้าที่อยู่ฝั่งประเทศเมียนมาแจ้งให้ทราบเพียงชื่อจังหวัดปลายทางที่จะไปทำงานเท่านั้นและเมื่อไปถึงปลายทางแต่ละจังหวัดต้องเสียค่าจ้างในการนำพาคนละ 14,000 ถึง 16,000 บาทโดยคิดค่าหัวตามระยะทางใกล้ๆของแต่ละจังหวัดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจวัดอาการคล้ายเพื่อป้องกันโควิด-19 ผลปรากฏทุกคนมีอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียสแต่เพื่อความไม่ประมาทเจ้าหน้าที่นำตัวไปตรวจอาการคล้ายให้แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งที่โรงพยาบาลสังขละบุรีก่อนจะนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสังขละบุรีเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปอีกหนึ่งคดีช่วงเวลาประมาณ 21:00 นของวันที่1มีนาคม2564ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดยากองกำลังสุรศรีพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองกาญจนบุรีประจำจุดตรวจร่วมช่องเขาหนีบหมู่ที่14ตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีส่วนที่กำลังดักซุ่มป่องจับกุมแรงงานชาวเมียนมาเป็นชายอายุ23ปีและ33ปีและ6ขวบรวม3รายพร้อมผู้นำพาชาวไทยจำนวน1รายคือนายอนุชิตหรืออ้วนทองเถาอายุ43ปีอยู่บ้านเลขที่154/4หมู่ที่2ตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีทั้งหมดถูกจับกุมตัวได้ที่บริเวณชายป่าหุบเขาตาบุญบ้านประตูด่านหมู่ที่14ตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ตรวจวัดอุณหภูมิทุกคนเบื้องต้นไม่พบสูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียสจึงนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
จากการสอบถามนายอนุชิตหรืออ้วนทองเถาผู้นำพาชาวไทยให้การยอมรับสารภาพว่าตนเป็นผู้นำพาแรงงานชาวเมียนมาลักลอบเข้ามาในประเทศไทยจริงและแรงงานชาวเมียนมาจำนวน17รายที่ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมได้เมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมานั้นตนเป็นผู้นำพาลักลอบเดินข้ามชายแดนมาฝั่งไทยด้วยตนเองตั้งแต่วันที่27กุมภาพันธ์ด้วยการเดินลัดเลาะชายเขาเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติในพื้นที่หมู่ที่12ตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีจากนั้นให้ทุกคนมาพักรอที่บริเวณหุบเขาตาบุญและจะมีนายหน้าที่เป็นคนไทยขับรถมารับไปทำงานในพื้นที่จังหวัดชั้นในอีกทอดหนึ่งโดยตนจะได้ค่าจ้างจากนายหน้าที่อยู่ฝั่งประเทศเมียนมาชื่อนายฮาวินในราคาหัวละ 3,000 บาทโดยจะได้ค่าจ้างก็ต่อเมื่อส่งแรงงานให้กับนายหน้าฝั่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็มาถูกจับกุมตัวได้เสียก่อนท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ